สวัสดีค่ะวันนี้อิงก็จะมารีวิวหนังสือนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนังสืออเดย์นะคะเป็นชุดพิเศษก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและการทำงานของคุณเต๋อนวพลธรรมรงรัตนฤทธิ์ซึ่งเป็นพุ่มกับชื่อดังนะก็ซื้อมาราคาอยู่ที่ประมาณ80บาทนะคะ80บาทริมดูก่อนมันอยู่ในบินนะซื้อที่ C1 นะคะอิงว่าน่าจะมีอยู่นะน่าจะมีอยู่แต่ตอนไปซื้อนี่คือมีแค่3เล่มแล้วนะคะก็อิ่มอ่านจบแล้วแหละก็สำหรับคนที่สนใจในด้านทางการสื่อสารเนาะไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามอิ่มว่าไม่จำเป็นต้องแบบเรียนแค่มนุษยศาสตร์หรือว่านิเทศศาสตร์นะคะแต่ว่าเกี่ยวกับทางด้านความคิดทางการตลาดหรืออยากจะได้แบบพวกไอเดียหรือครีเอทอะไรเงี้ยน่าสนใจนะก็จะได้เรียนรู้ว่าชีวิตของคุณเต๋อนวพลเนี่ยเขามีแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและการทำงานยังไงแล้วก็การมองโลกยังไงนะคะก็จะมีบทสัมภาษณ์คุณเต๋อนวพลแล้วก็พูดถึงเรื่องการทำงานต่างๆแล้วก็สัมภาษณ์คนรอบข้างและคนที่เคยร่วมงานกับคุณเต๋อนวพลนะคะข้างในก็จะประมาณนี้นะอเดย์นะสำหรับคนที่อ่านอเดย์มาตลอดอยู่แล้วเล่มนี้น่าเก็บนะอิ่มแนะนำเลยนะคะเก็บแล้วดีมากๆก็ปกก็จะเป็น Die Tomorrow นะคะก็คือ Die Tomorrow เป็นหลักๆเนาะนักแสดงนะคะแต่ว่าก็จะมีนักแสดงท่านอื่นที่เคยร่วมงานกับคุณเต๋อนวพลนะคะจริงๆแล้วอิ่มว่าคนที่เป็นแฟนอเดย์ก็คงจะซื้อเก็บกันอยู่แหละนะเล่มนี้นี่น่าเก็บมากๆเลยเพราะว่ารายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็เพราะว่าเขาเป็นคนตั้งใจทำงานมากๆเลยแล้วคนร่วมงานก็ทำงานเก่งๆทั้งนั้นเป็นเล่มที่ควรจะซื้อแล้วก็ดูเก็บไว้ดูแนวทางแล้วก็แนวคิดในการดำเนินชีวิตนะอิ่มก็แนะนำเล่มนี้เลยนะครับแล้วก็อิ่มก็อ่านจบเรียบร้อยละสำหรับอิ่มนี่อิ่มอ่านอเดย์มาตั้งแต่อิ่มเรียนมหาลัยนะคะก็คือตั้งแต่อายุประมาณสัก21มั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็คืออยู่ที่ประมาณปี2ปี3เนี่ยนะอเดย์เขาก็เปิดตัวนะคะเป็นนิตยสารที่สมัยนั้นก็สำหรับเด็กมหาลัยก็แบบโอ้โหแบบรู้สึกแบบ OMG อ่ะ Oh my god มากในยุคนั้นเนาะก็ถ้าใครเคยอ่านประวัติก็จะรู้ว่าคุณหน่งวงทนงเขาก็หาเหมือนกับคล้ายๆกับหาทุนมาทำหนังสือนะแล้วก็เป็นหนังสือที่แนวมากๆสำหรับเด็กในสมัยนั้นแล้วอิ่มก็เลยอ่านทุกเล่มเลยแต่วิธีการอ่านของเด็กมหาลัยสมัยนั้นก็คือมันก็ไม่ได้แบบจะมีตังค์มาซื้อทุกเล่มหรอกนะอิ่มก็ซื้อบางเล่มแล้วอิ่มก็ย้ายบ่อยจนเอ็ดเล่มเก่าๆน่ะเสียดายเหมือนกันถ้าเก็บตอนนี้มันก็จะเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์เลยอะบันทึกประวัติศาสตร์เลยแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีเช่าร้านหนังสือหน้ามอหลังมอนะคะก็ถ้าใครรู้ว่ายุคนั้นมันเป็นยุคเฟื่องฟูของร้านเช่าหนังสือมากๆเลยแถวมหาลัยก็จะมีร้านเช่าหนังสือหลายร้านมากดังนั้นอิ่มจะเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนอกจากหนังสือในห้องสมุดหอสมุดนี่อิ่มชอบเช่าหนังสือมาอ่านมากๆเลยนะคะก็เกือบทุกร้านจริงๆไม่ใช่เกือบทุกร้านทุกร้านรอบมช.ไปยาวไปจนถึงหน้าสวนดอกอิ่มเช่ามาทุกร้านแล้วเพราะว่าเพื่อนฝูงเราเรียนอยู่หลายคณะมากทีเนี้ยบางทีไปนอนหอเพื่อนหรืออะไรก็จะพาชวนกันไปเช่าหนังสือเพราะว่าชอบอ่านหนังสือเหมือนกันเลยนี่นะโอเคแล้วพูดถึงเรื่องอดีตตัวเองอีกแล้วไม่อยากจะเล่าเลยรู้เลยว่าแก่นะคะแก่ก็ต้องยอมรับไปตามสภาพแก่แต่ว่าใจยังเด็กอยู่นะก็แนะนำนะแนะนำถ้าใครยังเห็นเล่มนี้วางแผงอยู่นะคะในร้านหนังสือทั่วไปนะแต่ว่าเล่มนี้ซื้อที่ C1 นะคะแนะนำให้ซื้อเก็บเลยนี่เขาจะมีทุกอย่างนี่นะคะให้ดูเลยนี่เก็บไว้เป็นสมบัติขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ